นั่งนานเหนื่อยไหมล่ะท่านนั่งนานเหนื่อยก็กราบแล้วก็กราบได้ไปเอากราบจ้ะนั่งนานเหนื่อยเอาคนแก่ไปงั้นเนี่ยเราต้องเห็นใจคนแก่สิเออไปเลยเอาเราไม่เห็นไอ้คนหนุ่มคนสาวนั่นยังดูเขาเล่นน้ำกันวันนี้อยุธยาทั้งเมืองเลยนั่นแล้วเป็นงั้นแหละอยุธยาเป็นที่หนึ่งเล่นน้ำเก่งมากเราก็เพิ่งผ่านในวันนั้นจนถนนหาทางไปไม่ได้เลยแน่นหมดเลยอยุธยาโท่เก่งไว้ว่านอกจากนั้นก็ไม่ค่อยเห็นมีอันสำหรับอยุธยานี่ทั้งเมืองเลยนะเต็มหมดเลยถนนแน่นหมดเล่นน้ำกันโอ้ยเอาจริงเอาจังมากว่ะนั่นเอาไปได้สบายสบายเลยวันนี้เราก็เรียกว่าไม่ได้วางทั้งวันละตอนเช้านี่ก็เราก็ไปเลี้ยงอาหารช้างขากลับมาก็ไปโรงพยาบาลจุฬาเฝ้าสมเด็จท่านท่านก็รู้สึกว่าแจ่มใสกว่าแต่ก่อนข้าวไปข้าวที่แล้วนั่นกับข้าวนี้ข้าวนี้รู้สึกแจ่มใสผิวพรรณวันนะดูอะไรรู้สึกแจ่มใสแล้วถามพระที่ดูแลอยู่ก็บอกว่าข้าวนี้ดีกว่าข้าวที่แล้วถูกต้องละเรายอมรับมันก็พักอยู่กับท่านเป็นกลางกลางวัน4องค์กลางกลางคืน5องค์เป็นประจำไม่เคยขาดเลยว่างั้นหรือว่าไม่มีขาดกลางวัน4องค์เป็นประจำกลางคืน5องค์ท่านคราวนี้รู้สึกว่าท่านกาท่านกลับเราจริงๆคราวนี้นะแต่ก่อนเป็นลักษณะมือมองอยู่ไม่ค่อยอะไรครับแต่ครั้งนี้ช่างจ้องแล้วจริงต่างคนต่างจ้องกันเลยเรียกว่าท่านเข้าใจได้ดีกว่าคราวที่แล้วเขาให้ช่างอ่านหนังสืออวยพรเราหรือไงใช่ไหมฮะแต่เราก็ไม่ยิงเอาคำมาอ่านก็พอท่านก็อ่านเบาๆเราก็นั่งท่านอ่านอวยพรให้เราพระเอาหนังสือมาให้ท่านอ่านอวยพรให้เราไปกราบเยี่ยมท่านท่านก็อ่านเบาๆไปกราบท่านนั่นแหละแล้วก็ฟังเบาๆแบบเดิมได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเราก็ไม่สนใจเข้าใจไหมเอาจุดที่ท่านอ่านนะแล้วก็เอาจุดที่เราฟังเท่านั้นเองไม่ได้ความไม่ความไม่ได้สักคำเดียวไม่ได้ยินชัดท่านก็อ่านพุ่มพำพุ่มพำเราก็ฟังพุ่มพำพุ่มพำไปบางเดียวกันกับที่ว่าคือขำเนี่ยแบบเดียวกันท่านก้องเรามากคราวนี้นะคราวที่แล้วลักษณะท่านเมอคราวนี้จ้องเข้าไปปั๊บท่านก็จ้องเลยรู้สึกว่าท่านสงสัยกว่าคราวที่แล้วดูเดี๋ยวก็เรารู้สึกท่านจดจ้องอยู่ท่านหลังคราวที่แล้วซึ่งเหม่อมองอะไรไม่ค่อยเจาะจงอะไรนะแต่คราวนี้ท่านเจาะจงจ้องเราผมก็เลี้ยงช้างมานี่ก่อนไปดูพวกอยุธยาเล่นน้ำกันไม่เราผ่านมานี่ก็หลายเมืองนะไม่ได้เห็นอายุยาวันนี้ทั้งเมืองถนนไม่มีเลยคนแน่นถนนเองเรื่องน้ำจนรถจะไปไม่ได้เอาจริงเอาจังมากอาหารที่ไปเลี้ยงช้างก็เหลือเยอะนะเหลือเป็นคันยศคันยศเพราะเอาไป6คัน6ล้อคันนึงแล้วก็ทั่วนี่เต็มแล้วเต็มแล้วพวกสับปะรดพวกแกงพวกอะไรบ้างนะมีนะข้าวโพดด้วยข้าวโพดสับปะรดแกงทั่วมากทั่วสองคันรถมีกับเต็มเลยนั่นแหละ
ข้างพอดังนั้นแล้วก็มอบให้เจ้าหน้าที่เขาเอานำไปเก็บรักษาไว้ที่โรงช้างเหลือมากตอนนี้มากเมื่อก่อนก็เหลือมากเพราะเราเผื่อไว้ตลอดคือเผื่อให้เหลือไว้เลยไม่ให้เพียงว่าพอเผื่อให้เหลือเหลือจากนี้แล้วก็เอาเข้าไปโรงช้างเพื่อช้างทั้งหลายนั้นจะได้กินกันก็ประมาณนี้ครับถึงสองชั่วโมงเหรอประมาณชั่วโมงก็ไปกุฬาแล้ววันพรุ่งนี้อาจจะได้ไปนู่นก็ได้ไปปากช่องขึ้นเขาใหญ่ด่านปากช่องทางนู้นเขาก็ได้ทางนี้เขาก็มีหวังเราก็เลยไปฉลองความหวังของครั้งที่หนึ่งแล้วครั้งที่สองเขาก็ต้องคิดเพราะต้องให้ทางนู้นเขาก็ทราบทางนี้เหมือนกันนะที่ว่าเราว่างมาแล้วเราก็จะไปให้เหมือนกันเสมอกันแต่ผลมันจะได้มากน้อยเพียงไรไม่แน่นะคือไปทางปากช่องเราไม่แน่นะผลไม้นะแต่ทางนู้นมันมีตลาดอะไรหนองชะอมมีหลายประเภทผลไม้เลือกเอาตามต้องการยิ่งไปคราวที่แล้วนี้มันได้ทุเรียนเต็มจัดเต็มส่วนเพราะทุเรียนกำลังสูงโอ้ยลูกใหญ่เลยเขาครัวละห้าลูกแต่ทางปากช่องไม่ทราบจะมีหรือไม่มีเรายังสงสัยอยู่ถ้ามีก็แบบเดียวกันเลยล่ะส่วนใหญ่จัดแล้วทางชายปั๊มจัดส่วนผลน้ำมันนี้วันไปแล้วจัดไปทีเดียวไม่งั้นมันเสียง่ายนี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลไม่มากน้อยเพียงไรเพราะทางนี้เราไม่เคยทางนู้นเคยแล้วที่ตลาดหนองโจมยาวเหยียดเลยเลือกได้ตามต้องการแต่ทางปากช่องนี้ไม่ทราบจะมีทางไหนบ้างเราไม่ค่อยแน่ใจนักผมเด็ดท่านกับเราไล่เลี่ยกันอายุก็ไล่เลี่ยรู้ท่านหลังเราดู2เดือนเท่านั้นมั้งเราเกิดสิงหาท่านเกิดตุลาสิงหากันยาตุลาวันที่3เราเกิดสิงหาวันที่12สิงหา2กันยาที่22เนี่ยจากนั้นไปก็ที่3ตุลาเนี่ยเป็นวันเกิดท่านแล้วบวชท่าน ก็ก่อนเราดูมัน 2-3 เดือนท่านแก่กว่าเรา 2-3 เดือนเวลาท่านอยู่ธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปนี้คนทั้งหลายเพราะว่าท่านพูดน้อยมากท่านไม่ค่อยพูดนะเวลาไปคุยธรรมะกันกับเราเฉพาะ2-2โหยธรรมดาเลยท่านชอบซักนั่นซักนี่เรื่องจิตตภาวนาเราเป็นผู้เราถวายท่านหรือจะว่าแนะก็ไม่ผิดเพราะท่านตั้งใจศึกษากับเราจริงๆทางด้านจิตตภาวนาเราก็ถวายอุบายต่างๆให้ท่านฟังตลอดแล้วท่านพูดธรรมดาเรานี่เลยไม่ได้เหมือนอยู่ทั่วๆไปนะเวลาคุยกับเราเฉพาะ2-2สนทนาอัตธรรมกันนี้ท่านพูดธรรมดาเลยสงสัยก่อนไหนท่านถามมาเลยถามมาเราก็ตอบเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นสำหรับภายนอกเนี่ยใครๆก็เห็นว่าท่านพูดน้อยมากท่านไม่ค่อยพูดแต่เวลาไปสนทนาธรรมะกันกับเราเฉพาะ2-2โอ้ยธรรมดาเลยท่านธรรมดาเลยมีธรรมะท่านสนใจภาวนาท่านไปอยู่ที่วัดป่าบันตาดนะโอ้ยหลายครั้งนะไปแต่ละทีนี้เป็นอาทิตย์กว่านะท่านไปท่านไปภาวนาจริงท่านไปอยู่ทางกุฏิท่านสุดใจแต่ก่อนมันมีหลังเล็กกว่านั้นนะท่านไปพักจริงอยู่คนเดียวตลอดเลยนั่นเราจริงเอาจังนะเวลาภาวนาเราก็ไม่ไปกวนจะคุยกันเวลาที่ควรคุยเท่านั้นเท่านั้นก็เปิดโอกาสให้ท่านภาวนาของท่านคุยธรรมดาไ
ม่ได้ว่าพูดน้อยท่านพูดธรรมดาสงสัยข้อไหนข้อไหนซักถามซักถามหรือมีข้อเคล็ดลับอะไรที่สงสัยอะไรออกจากนี้ไปภายนอกท่านก็ถามเฉพาะไม่มีใครทราบแหละมีท่านกับเราถามกันโดยเฉพาะท่านพูดธรรมดาไม่ได้ท่านไม่ได้พูดน้อยนะเรียกว่าธรรมดาเลยนะแล้วนี่ก็หนังสือที่อยู่ลาแล้วนะนิมนต์มาก็ไปให้เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ดีอย่างน้ำจะก่อนตัวแมงมันมาแล้วนั่นตอมลงมานี่ก็ตกมาแล้วก็ตัวอ่อนเปื่อยตายพอลงมาแล้วตายทั้งนั้นนะนั่นลงมาแล้วขึ้นไม่ได้ตัวติดกับพื้นมันเปื่อยไปเลยทางโน้นคนมีมากไหมทางโน้นมันจะมีมากฮะทางโน้นอยู่มีมากทุกวันเต็มถ้าฝนไม่ตกก็สะดวกสบายดีการฟังเทศธรรมะปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาฟังมันฟังสะดวกได้เหตุได้ผลได้อัตได้ธรรมไปในขณะที่ฟังตลอดนะคือท่านผู้เทศท่านก็เทศด้วยความไม่สงสัยเป็นอย่างหลวงปู่มั่นเทศเนี่ยไม่มีผิดพลาดแม้น้อยหนึ่งท่านถอดออกจากหัวใจที่ผู้ฟังนี้คล้อยตามเลยพูดออกตรงไหนนี่ติดปั๊บเพราะเป็นธรรมสดๆร้อนๆ ออกจากหัวใจท่านเราผู้ฟังก็มุ่งฟังอย่างมีจิตใจมุ่งหวังอย่างแรงกล้าต่อการฟังธรรมท่านเวลาท่านเทศเพียงท่านเริ่มเท่านั้นนะนะจิตใจที่ไม่เคยสงบมันสงบได้ถ้ายิ่งเคยสงบแล้วพอท่านเริ่มธรรมะนี่จิตจ่อสติจ่อเข้าหาจิตอยู่นั้นไม่ต้องไปสนใจกับท่านผู้เทศอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่ต้องไปสนใจสติจับลงที่จิตตั้งความรู้ไว้นั่นสติอยู่นั้นธรรมะจะไหลเข้ามาเองเหมือนกับเรารองน้ำไม่ต้องโยกย้ายไปรับทางนู้นทางนี้ตั้งลงจุดเดียวที่น้ำจะไหลลงไหลลงตรงนั้นทั้งนั้นเนี่ยทีนี้จิตเมื่อตั้งดีแล้วตั้งอยู่ที่จิตสติติดแนบอยู่นั้นธรรมะยิ่งได้ฟังชัดเจนมากกว่าที่เราส่งไปฟังท่านตามเสียงของท่านเป็นไหนๆนะพอจ่อจิตลงตรงนั้นแล้วธรรมะท่านจะเริ่มไหลเข้าไหลเข้าธรรมะไหลเข้าสู่ใจนี้มันเป็นโอสถไหลเข้าไปจะไหลยิ่งเป็นเครื่องกล่อมใจกล่อมใจจิตที่ยังไม่สงบเมื่อธรรมะกล่อมเข้าไปติดต่อสืบเนื่องกันเป็นลำดับลำรายจิตสงบได้เลยไม่ต้องมีใครมาบอกเพราะธรรมะนั้นกล่อมลงไปกล่อมลงไปจิตใจเพลินฟังอยู่เฉพาะแล้วก็เป็นธรรมะนั่นก็เหมือนแม่กล่อมลูกด้วยบทเพลงเด็กหลับได้นี่จิตใจสงบได้อันนี้ผู้ที่เริ่มมีฐานของจิตมีความสงบบ้างแล้วยิ่งเร็วๆพอท่านเริ่มเทศจิตเริ่มจ่อปั๊บนี้ไม่มีเรื่องที่จะระวังว่าจิตจะส่งไปข้างนอกข้างหน้าบังคับบัญชาไม่ให้มันออกอย่างนั้นไม่มีจ่ออยู่จุดเดียวนี้ความรู้เด่นอยู่นั้นธรรมะก็เสริมเข้าไปเสริมเข้าไปกองเข้าไปแน่วเลยเวลามันลวงเต็มที่แล้วเรียกว่าพึ่งตัวเองได้แล้วก็ไม่ผิดเสียงธรรมะท่านจะอยู่เพียงสูงเผินๆผิวเผินๆอยู่ข้างบนนี่คือจิตได้ที่พึ่งแล้วนะนั่นเป็นตัวของตัวได้แล้วในขณะฟังจิตลงแน่วแล้วจิตเสียงธรรมนี่จะแว่วๆอยู่สูงๆนะจิตลงแล้วช่วยตัวเองได้แล้วนั่นเป็นอย่างนั้นที่จิตที่ยังไม่ได้อย่างนั้นมันจะจ่ออยู่นี่ค่อยกล่อมลงสงบเป็นอย่างนั้นนี่การฟังเทศทางภาคปฏิบัติอันนี้พูดอย่างนี้เราก็ย้อนถึงโยมแม่เราโยมมารดาเราไม่รู้ภาษีภาษาอะไร
ตั้งแต่หนังสือก็ไม่ได้นะโยมแม่แล้วไม่ได้หนังสือสักครัวคนเฒ่าคนแก่มีหนังสือที่ไหนไปเรียนพอจะรู้เวลาเอามาบวชแล้วเราเทศก็เทศภาคปฏิบัติโยมแม่ก็เคยฟังทางภาคปริยัติมาแล้วมากต่อมากเพราะโยมแม่ชอบอัดธรรมมาแต่ไหนแต่ไรฟังธรรมนี่ฟังมากนี้เวลา เราเอามาบวชแล้วเราก็เทศธรรมภาคปฏิบัติโยมแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยมันฟังไปฟังไปจิตสงบได้สงบได้สงบได้ต่อไปสงบได้อย่างรวดเร็วเวลาภาวนาธรรมดานี้บังคับบัญชาจิตให้สงบนี้บางทีนั่งจนหลังจะหักมันก็ไม่ลงมันฟัดมันเหวี่ยงกันอยู่ระหว่างอารมณ์กับใจมันไม่ยอมลงให้นะพอมาฟังเทศแล้วเรื่องนั้นแหละมันค่อยกล่อมก็ลงจิตรู้อยู่นั่นธรรมะสัมผัสสัมพันธ์ตลอดเวลาตลอดเวลาจิตก็คล้อยตามคล้อยตามแล้วหลงนี่โยมแม่พูดเองเรียกว่าแม่ลงลูกก็คือโยมแม่ของเราลงจริงๆลงโดยหลักธรรมชาติไม่ทราบว่าเราเรียนมามากน้อยเพียงไรทราบแต่เพียงว่าเป็นมหาเวลาออกปฏิบัติความนึกตื้นหนาบางแห่งจิตใจของเรานี้เราไม่เคยเล่าให้โยมแม่ฟังตั้งแต่การบวชไปจนกระทั่งถึงออกปฏิบัติถึงกลับมาเป็นอาจารย์สอนโยมแม่เราไม่เคยเล่าเรื่องความเป็นมาของเราให้โยมแม่ฟังเลยนะไม่มีเป็นเหมือนคนทั่วๆไปที่จะเล่าในฐานะแม่กับลูกนี่ไม่เคยมีถ้าเข้าไปก็พูดมีแขกมีคนที่จะเข้าไปเทศนาว่าการแล้วเข้าไปก็เทศจบแล้วก็ออกมาก็มีท่านปัญญาเป็นผู้ตามอัดเทปไว้โยมแม่ท่านฟังไปฟังมาจิตรวมละสิรวมเข้ารวมเข้าต่อไปเลยฟังเทศพอเริ่มเทศนี้จิตจ่อเท่านั้นลงเลยลงเลยไม่ต้องได้บังคับวางไม่เหมือนนั่งภาวนานี่บังคับแทบเป็นแทบตายไม่ได้เรื่องบางทีมันต่อสู้เราซะจนนั่งหลังจะหักก็ไม่ได้ผลอะไรเลยแต่ฟังเทศน์นี้พอหนักเข้าหนักเข้าไม่เว้นแต่ละครั้งเลยที่จิตจะลงไม่ได้ไม่มีทุกครั้งเทศน์พอเริ่มเทศน์จิตเริ่มจ่อนี่ธรรมะก็กล่อมลงไปก็แน่วเลยแน่วเลยนี่โยมแม่พูดเองจากนั้นมาก็คือเราไปเทศน์แต่ก่อนคนไม่ค่อยมากถ้ามีแขกคนมาถ้ามีฝ่ายผู้หญิงมากเราก็ยกผลประโยชน์ให้ฝ่ายผู้หญิงเสียผู้ชายมาด้วยกันก็ให้ผู้ชายตามเราเข้าไปไปฟังเทศน์ที่ครัวซึ่งมีผู้หญิงอยู่นั่นทั้งฝ่ายโยมแม่ก็เป็นนักบวชอยู่นั่นด้วยแขกคนที่มาเขาไปพักที่ครัวก็ไปเทศน์ที่นั่นที่นั่นโยมแม่เทศน์เอาโยมแม่ฟังเทศน์มาตลอดที่ได้ฟังประจำเลยก็คือเทศน์ให้เผ่าพงาฟังอันนี้เทศฟังเป็นประจำจนติดว่างั้นนะถ้าวันไหนเราไม่ได้เข้าไปเทศวันนั้นเสียดายตลอดเลยว่างั้นนะมันเป็นอยู่ในจิตว่างั้นนะก็ทั้งที่ทราบแล้วว่าเราจะไม่เข้ามาอย่างเช่นจะประชุมพระบ้างนี่หรือมีธุระจำเป็นไม่ได้มาในระยะนั้นบ้างเราก็บอกลงหน้าเอาไว้แม้ทราบแล้วก็ยังเสียดายอยากให้มาตลอดเวลาคือถ้าไม่ได้มาจิตมันดิ้นมันดีภาวนาไม่ค่อยดีนะถ้าไปแล้วฟังเทศน์นี้ลงทุกครั้งมีตอนที่หนักมากก็ไปในผลประโยชน์ที่ได้มากก็คือเทศสอนเผาพงาอันนี้เราไปเทศทุกคืนทุกคืนจนได้หนังสือมา2เล่มหนาซะด้วยนะศาสนาอยู่ที่ไหนได้ธรรมะชุดเตรียมพร้อมนี่2เล่มเทศทุกคืนทุกคืนโยมแม่ไปฟังทุกคืนได้ผลทุกคืนทีนี้เวลาทางนี้กลับจะกลับไปนี่ก็บอกขอไว้เลยนี่หากว่าทางไม่มีแขกมีคนมาก็ขอนิมนต์อาจารย์เป็นวันว่างแล้วขอนิมนต์มาเทศสอบอบรมแม่
บ้างฟังเพราะการฟังเทศน์นี่สะดวกมากต่อจิตใจที่ฟังแล้วรวมสงบลงสงบลงทุกครั้งไม่มีพลาดเลยว่างั้นไม่ได้เหมือนที่เราภาวนาอยู่โดยลำพังตนเองแล้วดีดดิ้นมันไม่ค่อยลงแต่พอฟังเทศน์นี้ไม่ต้องบังคับพอจิตจ่อลงไปสติตั้งวันนั้นเทศน์นี้จะกล่อมลงกล่อมลงลงเองลงเองสุดท้ายเรียกว่าไม่มีพลาดเลยกันไหนก็กันนั้นรวมได้ทุกกันเพราะฉะนั้นเวลาไม่มีแขกมีคนก็อาจารย์ว่างเมื่อไรก็ขอนิมนต์อาจารย์เข้ามาเทศน์ให้แม่ฟังบ้างพอเป็นเครื่องบำรุงจิตใจแม่ได้ผลทุกวันทุกวันนี่ลงอย่างนี้จากนั้นมาแล้วก็พูดเองนะพูดเองโดยที่ยังแม่ก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวว่ากรรมฐานเป็นยังไงธรรมะปฏิบัติเป็นยังไงแต่ยังแม่เคยฟังทางด้านปริยัติมามากต่อมากแล้วพระท่านเทศให้ฟังที่มาฟังภาคปฏิบัติก็คือเราเองเป็นคนไปเทศนั่นแหละแม่เข้าใจได้เองนะเวลาไม่มีแขกมีคนนี่ขอนิมนต์อาจารย์มาเทศสอนแม่คือตอนแก่มันเรียกอาจารย์นะแต่ก่อนเรียกมหานะก็ทิฏฐิมันถือด้วยกันทางนั้นก็ถือสิทธิ์เป็นแม่ทางนี้ก็ถือสิทธิ์เป็นลูกลูกกับแม่มันก็ไม่ตรงกันอันนี้มันเรียกมหาเท่านั้นขั้นต่อมาก็เรียกอาจารย์เดี๋ยวนี้ขึ้นอาจารย์เต็มปากแล้วนี่อาจารย์ว่างเมื่อไรแล้วผมนิมนต์มาเทศสอนแม่บ้างแม่ได้ผลทุกคืนหน้าจากนั้นก็มาเทศอาจารย์พูดโกงๆเลยนะเทศอาจารย์ไม่ได้เหมือนใครเทศนะว่างั้นแม่ฟังมาทางด้านปริยัติฟังเท่าไหร่แม่ก็ไม่ได้เห็นผลประจักษ์ในจิตใจเหมือนอาจารย์เทศทางนี่เลยว่างั้นไม่ได้ว่าเทศภาคปฏิบัติปฏิเวทอะไรไม่ว่าละแต่ไม่เหมือนอาจารย์เทศนี่เลยอาจารย์เทศนี้ลงได้ทุกคืนทุกคืนทั้งแน่วแน่แน่วแน่ทุกคืนเลยต่างกันอย่างนี้ว่าเทศอาจารย์จึงต่างใครอยู่มากว่างั้นนะพูดเองนะเทศไปนะแต่จิตมันก็ลงของมันเอง เราก็ยอมรับแล้วนี่แหละโยมแม่จึงลงเกี่ยวกับเรื่องการเทศนาว่าการเทศบางทีมีธรรมะที่ควรจะสูงมันก็ไปของมันเองพุ่งพุ่งพุ่งไปเลยโยมแม่ติดเทศของลูกมางั้นเถอะนะออกปากพูดเลยว่ายอมรับว่าเทศอาจารย์ไม่เหมือนใครเทศจี้เข้าไปในจิตเทศอะไรตีเข้ามาในนั้นตีเข้ามาในนั้นจนกระทั่งจิตรวมได้ทุกครั้งเทศตัวอื่นท่านเทศท่านไม่ได้เทศอย่างนี้ท่านเทศไปนู่นเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นิทานนั้นนิทานนี้เราก็ฟังเพลินไปข้างนอกมาเสียมันไม่ได้เข้ามาข้างในวะแต่อาจารย์เทศนี่เทศตีเข้ามาวะตีเข้ามาข้างในจิตก็หลงโยมแม่พูดเองถึงบอกชัดๆเลยที่นี่โยมต้องเทศอาจารย์นี่แม่ยอมรับทุกอย่างเลยลงจิตลงจริงๆมีเวลานานเขาก็บอกว่าแม่นี่หูสูงนะคือถ้าไม่ใช่เทศอาจารย์มันไม่ลงนะจิตถ้าเทศอาจารย์นั้นมันลงได้ง่ายว่าหูสูงนะว่าตอนนี้แม่กับลูกก็แย่กันไประวังนะหูสูงจะเป็นหูหมานะระวังทางนั้นก็แวกขึ้นมาเลยมันจะเป็นหูหมาไงหูคนมันก็เป็นตรงที่สูงสูงนั่นแหละแล้วก็ยอมรับยอมนี่ลงโยมแม่ลงจริงบางทีเราพูดถึงธรรมะขั้นสูงก็สูงเอาจนเต็มเหนี่ยวตามทางของสายธรรมที่เทศไปแต่บางทีมันก็มาเกี่ยวข้องกับตัวเองถึงการเวลาที่จะดับจะเป็นจะไปเรื่องจะเป็นจะตายอะไรมันก็ว่ามันไปตามเรื่องด้วยหลักความเป็นจริงของธรรมแล้วโยมแม่ร้องไห้เลยเจ้าโอ้ยแม่ไม่อยากได้ยินเลยอย่างนั้นไม่อยากได้ยินมันจะต้องได้ยินผู้ฟังอยู่เวลานี้ไม่อยากได้ยินกับผู้จะเป็นจะตายด้วยกันทุกคนอย่าไปหวั่นไหวภายนอกสิระวังเรื่องความเป็นความตายเป็นหินรับปัญญาให้พินิจพิจารณาให้มันคล่องแคล่วในเรื่องความตายแล้วจะไม่กลัวตายแล้วก็บอกอย่างที่พูดนี้เราไม่ได้พูดด้วยความกล้าความกลัวตายอะไรเลย
เราพูดตามหลักความจริงก็ต้องพูดอย่างนี้แม่จะมาเสียใจทำไมแล้วว่าแล้วก็พูดอย่างนั้นโอ้ยแม่ไม่อยากได้ยินเลยคือมันเหมือนอย่างว่าเป็นรูปเป็นภาพแล้วเข้าที่ปั๊บแล้วเหมือนว่าเข้าที่ว่าดีดผึ่งไปเลยหายเงียบไปเลยทีนี้มันหมดหวังเสียอกเสียใจไม่อยากให้เป็นไม่อยากให้ตายวะก็มาเวลามันพูดว่ามีนี่นะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องความเป็นความตายถึงการมันจะไปยังไปมันเป็นยังไงยังไงในจิตนี่บอกกงๆบอกเลยพุ่งไปเลยระหว่างนั้นนี่โยมแม่ร้องไห้มีแม่ไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ยินก็ให้ได้ยินซะนะวะโยมแม่เองก็เป็นอย่างนี้แหละเรื่องความเป็นความตายสำคัญที่จิตมันคล่องตัวหรือไม่คล่องตัวอบรมดีหรือไม่ดีเท่านั้นถ้าอบรมดีแล้วก็เป็นอย่างที่ว่านี่ไม่มีอารมณ์อะไรความเป็นกับความตายไม่มีน้ำหนักยิ่งหย่อนกว่ากันมีเท่ากันเพราะเป็นความจริงด้วยกันเป็นสมมุติด้วยกันปล่อยสมมุติด้วยกันมันเป็นอย่างนั้นนะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆจิตเวลามันได้พอทุกอย่างมันปล่อยหมดจริงๆไม่ได้มีอะไรเหลือขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีเลยเพราะฉะนั้นมันถึงจี้เข้าไปหากิเลสกิเลสนั่นแหละเป็นตัวสมมุติอันใหญ่หลวงแก้กิเลสก็คือแก้สมมุติอยู่ภายในจิตใจของเรานะเพราะกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วอะไรที่จะมาเป็นภัยต่อจิตใจให้ได้พินิจพิจารณาแก้ไขดัดแปลงอดีตไม่มีเลยนั่นคำว่าไม่มีก็คือกิเลสไม่มีก็สมมุติไม่มีไม่มีอะไรเข้าถึงใจได้เลยนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีทุกข์ไม่มีอะไรกวนใจว่างอยู่ตลอดเวลาโดยหลักธรรมชาติยืนอยู่ก็ว่างภายในใจของท่านเดินอยู่ก็ว่างภายในจิตใจของท่านว่างไม่ใช่ว่างธรรมดาว่างแปลกประหลาดอัศจรรย์ว่างนอกสมมุติไปเลยนั่นเป็นอย่างนั้นจะอยู่หลับนอนอะไรจ้าอยู่งั้นตลอดนั่นจิตเมื่อได้เข้าคงเส้นคงวาแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่านจึงเรียกว่านิพพานนิพพานเที่ยงคำว่านิพพานเที่ยงก็คือจิตนี่เที่ยงแล้วหมดสมมุติก็เที่ยงเท่านั้นเองที่เอ็นไปเอ็นมาก็อยู่ในกฎอนิจจังกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็คือสมมุติเมื่อปล่อยนี้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีสมมุติจิตก็เป็นวิมุตติไปเลยจึงเรียกว่านิพพานเที่ยงคือจิตนั่นหมดสมมุติเข้าไปก่อกวนแล้วก็เป็นนิพพานเที่ยงจิตที่เที่ยงขึ้นมาหรือเป็นธรรมธาตุขึ้นมาทันทีทันใดนี่แหละการอบรมจิตใจตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติหายสงสัยปล่อยวางโดยประการทั้งปวงในบรรดาสมมุติใน3แดนโลกธาตุนี้หมดโดยสิ้นเชิงภายในจิตใจเมื่อหมดสมมุติแล้วก็หมดทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันในหัวใจท่านยอมรับอยู่เพียงธาตุขันธ์เท่านั้นคือธาตุขันธ์นี่เป็นสมมุติเหมือนกันกับโลกทั่วไปเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นยังไงชั้นใดท่านก็เป็นแบบเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าไม่ซึมซาบเข้าไปถึงใจท่านมันเป็นอยู่เพียงขันธ์ของมันเท่านั้นไม่เหมือนจิตที่มีกิเลสอยู่พอเจ็บปวดแสบร้อนร่างกายจิตเดือดร้อนกว่าเพื่อนแล้วคืออารมณ์นี่เข้าสู่ใจใจเกิดความทุกข์มากยิ่งกว่าร่างกายซะอีกทีนี้เมื่อจิตมันหมดสมมุติแล้วร่างกายจะหนักมากขนาดไหนมันก็รู้ชัดๆอยู่ไม่มีอะไรที่จะเข้าถึงใจได้บังคับก็ไม่ได้มันเป็นอัฏฐานะเป็นหลักธรรมชาติแล้วนั่นท่านก็ยอมรับทุกอย่างนี้ท่านก็ยอมรับเป็นแต่เพียงว่าต่างกันที่ไม่ซึมซาบถึงจิตท่านจิตท่านไม่ไหวไปตามมีเหมือนกันเจ็บท้องปวดหัวตัวร้อนหิวก็หายนั้นอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีนี่วงสมมุติเข้ามีเรื่องธาตุขันธ์มันก็มีอันนั้นดีนะอันนี้ดีนะมีวงขันธ์เท่านั้นว่าดีก็ดีในวงขันธ์อันนี้เราชอบอย่างนั้นก็ว่าในวงขันธ์ไม่ได้เข้าไปถึงจิตนะมันต่างกันที่ตรงนั้นมันเป็นหลักธรรมชาตินั้นเรียกว่าเป็นอาถรรพ์นาแล้วให้เป็นอย่างอื่นใดไม่ได้สมมุติจะเข้าไปถึงไม่ได้เลยเพราะไม่มันก็จะเรียกว่าวิมุตติได้ไงพ้นจากสมมุติแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นมีเวลาได้ปฏิบัติให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วมันหมดนะ
คือหมดเรื่องความห่วงอดีตอนาคตปัจจุบันหมดโดยสิ้นเชิงเพราะนี่เป็นสมมติทั้งหมดธรรมชาตินั่นเลยสมมตินี่แล้วจะเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ของใจไม่มีอยู่ไปยินไปก็เกี่ยวเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เท่านั้นเองถึงการเวลาที่จะไปมันก็รู้เองเพราะธรรมชาตินั้นรู้อยู่แล้วถึงการเวลาที่จะแก้ไขดัดแปลงไม่ได้แล้วก็ปล่อยแล้วพอปล่อยภาพมันเรียกว่านิพพานท่านนิพพานพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นิพพานเราคือปล่อยดับสนิทไปที่นี่ธาตุขันธ์ที่เป็นสมมุติไม่มีแล้วเป็นนิพพานล้วนๆนั่นผลแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมของพระพุทธเจ้านี่เป็นพื้นฐานแห่งความจริงล้วนๆและเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานไม่มีคำว่าคือว่าล้าสมัยการนั้นการนี้เป็นอย่างนั้นการนั้นเป็นอย่างนี้ไม่มีไม่ว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชั่วปฏิบัติชั่วก็เป็นอากาลิโกให้ผลชั่วได้ตลอดเวลาปฏิบัติดีทำตัวดีก็เป็นผลดีได้ตลอดเวลาตามทางของศาสดาที่สอนไว้แล้วอย่างนั้นเราอย่าไปปีนเดียวนะพระพุทธเจ้านิพพานแล้วฉะนั้นปีฉะนี้ปีอันนั้นเป็นมืดกับแจ้งเป็นเรื่องธาตุขันธ์นั้นสลายลงไปจิตท่านผ่านเข้าถึงนิพพานท่านถ้าผู้ยังมีกิเลสอยู่ปฏิบัติตามก็เท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานั่นแหละการปฏิบัติทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเราเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนั้นเราจะไปคิดว่าการสถานที่เวลาเวลาศาสนาล่วงเท่านั้นเท่านี้จะไปคิดไกลล่วงไปเท่านั้นปีเท่านี้ปีมรรคผลนิพพานจะลดจะอันนั้นลงไปหรือมรรคผลนิพพานไม่มีไปคิดอะไรที่มันใกล้อยู่ที่ไหนรวมๆแรงๆคิดมาเป็นอุปสรรคขีดขวางทางเดินของตัวเองเพื่อความดีงามทำไมนั่นเอาตรงนี้จะปัจจุบันนี้เรายังไม่ตายนี่นะจะปีใดเดือนใดก็รู้กันอยู่เวลานี้เราทำเสียเวลายังมีชีวิตอยู่นี่ทำเมื่อไรก็เป็นเมื่อนั้นเท่านั้นบรรลุได้ถึงนิพพานได้ยังไม่ถึงปีนั้นปีนี้ที่ว่ามรรคผลนิพพานจะหมดคือระยะนี้ยังไม่หมดเพียงแต่ถึงนั้นจะหมดเอาเสียเวลายังมีชีวิตอยู่นี่ถ้าถามว่าตายแล้วเนี่ยถึงนิพพานจะอยู่ข้างหน้ามันก็ไม่ได้นะผมคนตายแล้วไปบรรลุมรรคผลนิพพานได้ยังไงคนเป็นนั่นเองปฏิบัติธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานท่านไม่เอามรรคผลนิพพานไปไว้กับมืดกับแจ้งกับปีนั้นปีนี้นะท่านเอาไว้กับคนผู้ปฏิบัติธรรมใครปฏิบัติธรรมกับผู้นั้นเป็นผู้เทิดทูนเป็นผู้จะทรงสมบัติอันล้นค่านี้เข้าสู่ใจของตัวเองอยู่ที่ตรงนี้นะไม่อยู่ที่มืดกับแจ้งไม่อยู่ที่ปีนั้นปีนี้พระพุทธเจ้านิพพานร่วงไปเท่านั้นปีเท่านี้เดียวมันมืดกับแจ้งอยู่นู่นฟ้าที่ไหนลมๆแรงๆไปยุ่งหามันทำไมมาเป็นการกีดขวางกีดใจเอาตอนนี้ที่ตอนมีชีวิตอยู่นี่โล่งอยู่นี่นะทำก็อยู่กับคนมีชีวิตคนตายแล้วไม่มีทำมันจะเอาอะไรมาปฏิบัติเนี่ยเอาตรงที่มีชีวิตอยู่นี่นะตายแล้วไม่สงสัยละความดีมีอยู่กับตัวเองตายเมื่อไหร่ก็ได้มีชีวิตอยู่ก็ได้ไม่มีอะไรหนักอกหนักใจขอให้มีความดีงามเช่นอย่างความตายนี่ผู้ที่ทำบาปกล้ามากเท่าไหร่ผู้นั้นร้อนมากนะคิดถึงเรื่องความเป็นความตายไม่อยากคิดคือกลัวก็กลัวมากวิตกวิจารกับกรรมชั่วของตัวเองที่ทำมาแล้วตายแล้วมันจะไปจมอย่างนั้นนะไม่อยากคิดแต่การทำชั่วไม่ถอยเนี่ยคนนี้คนจะจมเข้าใจไหมผู้ที่รู้ว่าเรายังมีความดีน้อยกลัวความตายกลัวความตายให้สร้างความดีให้มากนะความตายนั้นเลยเป็นหินรับปัญญานะระลึกถึงความตายเช่นไรเช่นมานาสติมานาติยิ่งเป็นการรับสติปัญญาสตาความเพียรเราให้แก่กล้าสามารถถึงไปสุดท้ายความตายกับเราเป็นเพื่อนกันเลยไม่ได้กลัวตายเมื่อมันมีอยู่ภายในจิตใจเลยตายเมื่อไรก็ตายที่หัวใจยังมีเต็มอยู่ด้วยความดีงามทั้งหลายมันอยู่สบายนะแต่ก่อนมันกลัวตายมันบำเพ็ญความดีเข้าดีเข้าความกลัวตายเบาลงสุดท้ายไม่กลัวตายยิ่งพิจารณาความตายและเป็นการกระตุ้นเตือนใจไม่ให้ประมาทเข้าโดยลำดับได้เป็นอย่างดีนะให้คิดอย่างนั้นนะเรื่องความตายมันตายด้วยกันนั่นแหละให้เหนือคำสอนพระเจ้าไม่มีใครอย่างเก่งกล้าสามารถอวดรู้อวดฉลาดยิ่งกว่าศาสดานะ
ไม่ว่าบาปว่าบุญว่านรกสวรรค์ทรงแสดงไว้โดยถูกต้องทุกกระเบียบเลยไม่มีผิดมีพลาดใครฝืนก็ฝืนตัวเองทำลายตัวเองพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนด้วยความถูกต้องแม่นยำทุกอย่างเหมือนกันทุกองค์ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีมาตั้งกับตั้งกันไม่ใช่มีมาเดี๋ยวนี้แต่เป็นแต่เพียงว่าไม่มีผู้ที่ผู้เขี่ยขุดค้นพอจะเห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกสวรรค์เท่านั้นมันจึงงมเงาเกาหมัดไปว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกมันมีสวรรค์ไม่มีทั้งๆที่มันสร้างบาปมันหาบกรรมความชั่วช้าละโมบอยู่เต็มตัวนั่นผู้สร้างบุญก็สร้างเอาความสงสัยในโลกเอาสงสัยแต่มีความเชื่อในบุญในกรรมของตัวเองทำความดีไปมันก็เป็นความดีตลอดไปสุดท้ายมันก็โลกความสงสัยบาปบุญนรกสวรรค์ได้หมดแน่ใจในหัวใจตัวเองภาคภูมิใจท่านเป็นอย่างนั้นไงพากันตั้งใจปฏิบัตินะจิตจำกิเลสมันหนาเท่าไหร่มันยิ่งอยากให้พาทำตั้งแต่ความชั่วนะเพราะกิเลสมันเป็นตัวชั่วติดอยู่ในหัวใจใครก็อยากทำแต่ชั่วความดีไม่อยากทำทีนี้เวลาเราบำเพ็ญทำเข้าไปทำติดเข้าไปในหัวใจนี่เป็นสาเหตุให้อยากทำความดีเข้าไปนะทำความดีมากเท่าไรความดียิ่งมีกำลังยิ่งอยากจะตั้งทำตั้งแต่ความดีความดีนี่บาปสุดท้ายไม่ทำเป็นตายก็ไม่ทำนั่นเวลาทำมีหนักเข้าไปในจิตใจแล้วไม่ทำบาปตายก็ตายบอกไม่ทำนั่นเนี่ยอำนาจของธรรมเป็นอย่างนั้นนะแล้วคำว่ากลัวตายก็ไม่กลัวตายนั่นเป็นหินปัญญาแล้วเจริญความตายทั้งวันยิ่งเป็นความเฉลียวฉลาดยิ่งเพิ่มพูนความรู้เนื้อรู้ตัวเป็นลำดับสร้างแต่ความดีงามก่อนตายนี่มีละคนที่มีความดีใครจะฝืนนะฝืนทำพระพุทธเจ้าทำที่สอนไว้นี่เรียกว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แบบถ้าเราเที่ยวกับเหมือนแปลนบ้านแปลนเรือนเขานำมาปลูกบ้านปลูกเรือนกี่หลังแล้วเรียบร้อยแล้วนี่โลกเขาทำเขาก็เป็นที่แน่นอนตามสมมูลของเขาแปลนเขาทำเรียบร้อยแล้วจะเอากี่ห้องกี่หาผู้สร้างตามแปลนมันก็ถูกตามนั้นเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาอันนี้ยิ่งเป็นความรู้ของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วด้วยจะหาความผิดพลาดมาจากไหนที่เรียกว่าสวาขาจะทำตราดไว้ชอบแล้วไม่ว่าจะทำขั้นใดก็ตามเป็นความชอบธรรมสมบูรณ์แบบด้วยกันหมดเลยเหมือนแบบแปลนบ้านนั่นแหละผู้ปฏิบัติก็จะเป็นไปตามนั้นตามนั้นไม่มีใครเกินศาสดาผมว่าโลกวิถีรู้แจ้งโลกตลอดตัวถึงไปหมดไม่มีใครเกินศาสดาสมควรเป็นครูเอกสอนโลกท่านจึงมาสอนโลกทั้งเทวบุตรเทวดาอินพรหมสามแดนโลกธาตุนี้ศาสดาองค์เป็นผู้สอนได้ทั้งนั้นไม่มีใครสอนศาสดาได้แต่ศาสดาสอนโลกทั้งสามได้กามโลกรูปโลกอรูปโลกสอนได้ทั้งนั้นเนี่ยความแม่นยำความเฉลียวฉลาดความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตใจท่านผู้ซึ่งกิเลสสมควรเป็นศาสดาแล้วสอนโลกให้เต็มความเป็นศาสดาไม่มีอะไรผิดพลาดขอให้เป็นที่ตายใจเราอย่าไปงมเงาเกาหมัดท่านบอกว่าบาปมีไหมก็จะไปสงสัยบาปมันจะไปคว้าเอาบาปนั่นน่ะบุญมีมันก็จะไม่สนใจทำบุญมันจะไม่เชื่อบุญนั่นบาปมีนรกสวรรค์มีแล้วมันจะเมาตั้งแต่เรื่องบาปเรื่องกรรมเข้ามาเผาตัวเองนะไม่เชื่ออย่างพระพุทธเจ้าเราไปเชื่อใครเชื่อคนพาลท่านดานหยาบเห็นไหมมันพาใครไปสวรรค์นิพพานมันพาตั้งแต่ลงนรกหมกไหม้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งเป็นทั้งตายเดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมืองมีแต่พวกที่เดือดตัณหาอันเดียวกันเป็นฟืนไฟเผาไหม้กันมาตลอดพระพุทธเจ้าไปเผาไหม้ใครศาสดาองค์เอกเคยไปเผาใครให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนนี่ที่ไหนมีสาวกทั้งหลายไปท่านไปทำความเสียหายแก่ผู้ใดนี่เป็นผู้ควรอย่างยิ่งแล้วฝากเป็นฝากตายควรเป็นสารณะของพวกเราแล้วว่าพุทธังธรรมังสังฆังสารณะหลังคาฉามนี้ได้เต็มหัวใจแล้วพากันทุ่มลงไปจุดนี้นะจุดนี้เป็นจุดที่ตายใจได้แล้วจุดเหล่านั้นเป็นจุดที่ไม่แน่ใจเผลอไปตามมันมาเลยจมได้กิเลสหลอกเร็วที่สุดนะเรื่องของกิเลสอยู่ที่หัวใจโมลาทำแก่กล้าเข้ากิเลสก็มุดมอดลงไปนู่นไปทำเต็มทีแล้วกิเลสไม่มีอะไรมาให้สงสัยบาปบุญนรกสวรรค์จ้าอยู่ในหัวใจพอหมดแล้วตอนที่นี่ก็ย้อนไปเห็นอ๋อนี่มีกิเลสเท่านั้นมาทำการกีดขวางทางเดินให้ลำบากลำบนให้สงสัยจนเทว่ามีหรือไม่มีเช่นบาปมีบุญมีไม่มีมีแต่กิเลสหลอกทั้งนั้นนะพอเปิดทางหมดแล้ว
กิเลสตายไปหมดแล้วอะไรมาหลอกมันต้าอยู่ที่หัวใจสงสัยอะไรมันรู้กันอยู่นี่สงสัยกันหาอะไรนั่นมันชัดเจนอย่างนั้นที่ผู้ปฏิบัติในการสร้างความดีให้สร้างอย่ากลัวหมดกลัวยังอย่าตะหนีทีเดียวจนเกินเหตุผลไม่กิเลสจะไปกินหมดนะเวลาตายแล้วจะเหลือแต่ร่างกระดูกเขาจะไปอย่างมากกับกุศลธรรมมาเอาผ้ามากุศลาจะของตายอยู่ท่ามกลางกองเงินกองทองเท่าภูเขาไปด้วยความร่มจมสมบัติทั้งหลายกองไปจนถึงเวลายังมีชีวิตอยู่หึงหวงไม่อยากเสียสละเพื่อเป็นบุญกุศลแก่จิตใจฝากเป็นฝากที่เพลิดฝากเป็นฝากตายกับธรรมได้นี่ได้เลยไม่สนใจแต่ไปบืนอยู่กับสมบัติเงินทองเข้าของตายแล้วถ้าเป็นอย่างน้อยตายแล้วมาเป็นเปรตเฝ้าสมบัตินะถ้าบาปมันไม่มากถ้าบาปมากจมเลยมันไม่ได้สนใจกับเงินทองเข้าของอะไรนะเพราะงั้นให้ทําไม่มีใครเตือนศาสดาเรื่องความแม่นยำทุกอย่างสมควรเป็นศาสดาสอนโลกแล้วจึงมาสอนนี่นะไม่สมควรเป็นศาสดาได้ยังไงทำความปรารถนาเฉพาะปัจจุบันของเรานี้พระพุทธเจ้านี้สี่สงไขยแสงนากับเป็นศาสนาเต็มองค์มาสอนโลกไม่มีผิดพลาดเลย มีอยู่สามขั้นองค์หนึ่ง16อรสงไขยแสงมากับ8อรสงไขยแสงนากับ4สงไขยแสงนากับเป็นศาสดาสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันเป็นแต่การที่จะนำสัตว์โลกมีกำลังบังคับมีอำนาจวาสนาต่างกันผู้ที่16อรสงไขยนำบริษัทบริวารสัตว์โลกนี่ได้มากให้พ้นจากทุกข์ได้มากลองกันมาเป็นลำดับแต่ความบริสุทธิ์ของใจที่ถูกพูดถูกต้องสอนถูกต้องแม่นยำนี่เหมือนกันหมดให้พากันก็จำเอานะเอาละพอพูดไปพูดไปก็เหนื่อยไปเราก็ดีเจ็ดเป็นกี่นาทีวันนี้น่ะ31ครับฮะ31นาทีครับ31นาทีเอาละเสร็จไปนาทีนึงเหลือพอไม่ขาดหามาเพิ่มนี่เอาไปนั่นนาทีอันนี้นาทีมาเพิ่มวันนี้ไม่หาเพิ่มแล้ว31นาทีเต็มแล้วอันนี้เราก็ยอมรับนะก็เราเป็นเองจะไม่ยอมรับไงก็เรียนมาก็เรียนอย่างที่เห็นน่ะใครก็ทราบแล้วว่าเป็นมหาเข้าใจมั้ยเรียนมากหรือเรียนน้อยเวลาเทศกับเทศไปตามตำหลักตำราที่เรียนมันแต่ท่านสอนว่ายังไงก็ว่าไปตามนะครับถ้ามีคนมากระตุกว่าทำไมเทศอย่างนั้นล่ะก็ตำราท่านว่างั้นมันก็หลบไปพึ่งตำราเสียรอดเอาตัวรอดไปได้ทีนี้เวลาภาคปฏิบัติไม่เปลี่ยนมานี่แต่ก่อนเราเทศก็เหมือนกันนี่พูดให้ชัดเจนพูดตามภาษาธรรมโกงไปโกงมาแต่ก่อนก็เทศกินกล้วยหอมกล้วยไข่ก็มามากต่อมากแล้วเขาแต่งเวลาเทศไปตามธรรมดาให้หนักแน่นกว่านั้นไม่หนักเพราะเจ้าของไม่แน่ใจก็อ่านไปตามตำราเทศไปตามตำรามันไม่แน่ใจแต่อาศัยตำราท่านก็ว่าไปตามท่านหากินไปตามท่านเข้าใจไหมล่ะหากล้วยหอมกล้วยไข่ไปตามท่านนั่นแหละนี่เวลามาปฏิบัติที่นี่เวลามาปฏิบัติมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเวลาเป็นขึ้นในใจเป็นสมบัติของตนด้วยนั่นแน่นอนด้วยเป็นสมบัติของตนด้วยไม่เหมือนเที่ยวเรียนมาเป็นความจำถือเป็นสมบัติไม่ได้นะความจำจำได้มากได้น้อยหลงลืมไปได้ทั้งหมดนั่นแต่ภาคปฏิบัตินี้เกิดมามากน้อยเป็นสมบัติของตนทั้งหมดเป็นที่แน่ใจแน่ใจแน่ใจนี่เวลาสอนนี่นะเราสอนตามตำหนักตำรานั่นก็สอนไปอย่างเบา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 ผิวผิวเผินเผินบทเวลาสอนจากภาคปฏิบัติที่ตนรู้ตนเห็นจริงมันออกจริงๆนะว่าไงผิดบอกว่าผิดถูกก็ถูกเขาเลยเรียกว่าขวานผ่าซากไปแล้วมันเป็นเองของมันนะคือจะพูดแยกอื่นไม่ได้ความจริงเป็นอย่างนี้ต้องว่าอย่างนี้ความจริงมันต้องว่านี้ก็โกงไปโกงมาก็เป่งเป่งจะเรียกว่าขวานผ่าซากอย่างเขาเรียกว่าขวานผ่าซากมันไม่ได้มีเจตนาจะให้เป็นขวานผ่าซากแต่เจตนากับความจริงนี้มันเป็นอันเดียวกันมันก็ออกไปตามความจริงมันถึงพุ่งพุ่งเข้าใจไหมล่ะหลังที่เคยพูดเรื่องกิตตภาวนาลงไปแจงมอเล็กมอจิ๋วมันยิ่งพุ่งไปเลยนั่นเทศทั่วไปเป็นอีกอย่างถึงเป็นธรรมของจริงเหมือนกันน้ำหนักต่างกันถ้าเป็นมอเล็กมอจิ๋วมันแหลมมันคมต่างกันอย่างนั้นนี่ก็เป็นในเราเองเราพูดจริงๆเราไม่โอ้ไม่อวดเอาความจริงมาพูดแต่ก่อนเราก็เทศเหมือนทั่วไปจำนวนวหารในกบ้านเขาเวลามาปฏิบัติ
นี่เช่นมันเป็นอย่างนี้มันจริงอย่างนี้เวลาเราจะแยกไปเทศอย่างอื่นดีๆแยกๆไม่ได้นะมันไม่ได้มันขัดในนี้ต้องเอาพูดตามความรู้ความเห็นนี่ซึ่งเป็นความจริงแล้วนั่นนี่มันก็พุ่งของมันยิ่งเทศผมสัมมาสูงเท่าไหร่มันยิ่งแม่นยำแม่นยำหนาแน่นเข้าไปเรื่อยๆมันก็พุ่งออกมาเลยเป็นงั้นล่ะเอาละพอมันเลย37นาทีแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยไป35เนี่ยไป35เนี่ยจะถึง35นาทียังไม่ถึงไหนคนแน่นนอกก็เต็มหมดวันนี้มีเทศเร่งๆหน่อย31นาทีก็มากอยู่นะถ้ามีเร่งๆแล้วก็เหนื่อยง่ายนะถ้าเทศแบบเร่งมันเป็นของมันเองถ้าเร่งนี่ลมมันเร่งของมันแล้วเหนื่อยอย่างนั้นเคยอย่างนี้มันก็ออกวิธีแล้วมันก็อยู่อย่างนี้นะออกเพื่อประเทศไทยนะในขณะนี้ขณะเดียวนี้ออกแล้วนะดูมันออกเพื่อประเทศไทยมั้งตอนนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะตามธรรมดามันไม่เคยง่วงนะเราไม่ง่วงนอนมาโอ้ไม่เจ้าวันงานก็ไม่ง่วงแต่นอนพอหลับมันก็หลับได้คือถ้ามันง่วงนอนหลับไม่มีคนไหวยิ่งไม่มีแต่วันนี้ไปที่ไปจุฬาไปรักษาไม่ง่วงง่วงอ้าวไม่เป็นนี่ยาวอ่ะรักษาง่วงง่วงถ้าสมมติว่านอนนั้นมันก็จะหลับเขาก็ไม่นอนมีรักษาแปลกๆอยู่วันนี้มันง่วงเวลาขากลับมาเอามันง่วงมือง่วงง่วงกูจะนอนมันไม่ง่วงเสียขากลับมาคุยแต่งานก็มันเต็มเหนียวอ่ะมันเลยไม่ง่วงเผยไม่ยอมคนไหนนี่มันไม่ง่วงไม่ง่วงนอนน้อยมากไม่มากต้องจะฝึกหัดปฏิบัติอย่างนั้นคุณนอนนี่เอาตามต้องการเลยได้คือถ้าขันมันดีนอนตามต้องการมุสลิมว่าเราจะนอนเขาจะนอนกำหนดก็คือกำหนดภาวนาของเราหลับไปกับภาวนาไม่นานนะพอนอนไปแล้วเดี๋ยวหลับปุ๊บเลยถึงเวลาตื่นได้เวลาตื่นเลยนะถ้าขันมันอำนวยนอนหลับได้ตามต้องการตื่นได้ตามต้องการการตื่นนอนนี้มันคือเราฝึกเราไม่อยากพูดเอาความจริงที่จะย้อนหลังไปชี้งานเจ้าของว่าบกพร่องที่ตรงไหนขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอท้อแท้ที่ตรงไหนไม่มีคือมันฝึกเจ้าของมาตั้งแต่วันเริ่มเข้าไปบวชนาคคำสำคัญที่สุดก็คือโยมแม่นั่นแหละก็ชวนใจมากคำพูดของโยมแม่ตอนที่จะไปบวชนะพอลงใจแล้วเป็นอย่างนั้นอ่ะจีที่ว่าพ่อน้ำตาร่วงนั่นอ่ะรุนแรงมากนะไม่ลืมอันนี้ก็ไม่ลืมนะแต่ก่อนมันก็คาราคาซังของมันพ่อแม่ก็อนุโลมตามไปไม่ว่าอะไรแต่เวลาพ่อมันน้ำตาร่วงไม่สะเทือนหนักจริงๆนะลูกกำลังรับทานอยู่ลูกทันทีหนีเลยคิดอยู่3วันมัดเจ้าของนั่นเอาแล้วนะเอาอย่างจริงอย่างจังมัดให้บวชอย่างเดียวคนทั้งโลกเขาบวชได้เขาสืบได้บางองค์ท่านเป็นชมพานจะว่าตายเขาว่าเหลืองก็มีท่านไม่เห็นเสียหายอะไรเราจะบวชเพียงนี้ไม่ได้หรือถึงขนาดน้ำตาพ่อร่วงให้เห็นต่อหน้าต่อตานี้ต้องบวชนั่นอรณะที่นี่มัดเจ้าของไม่มีข้อแม้มัดเขามัดเขา3วันแต่ไม่กล้ามารับทานต่อหน้านะ3วันไม่มาคิดจนกระทั่งลงเต็มที่แล้วลงใจละเอาแล้วไม่มีข้อแม้ไม่มีอะไรมาขัดข้องละลงใจบวชแน่นอนยิ่งมาบอกแม่นั่นละเออที่ว่าจะบวชให้นั่นน่ะจะบวชให้แล้วนะจะบวชแล้วจะศึกเมื่อไรใครห้ามไม่ได้ถ้าใครศึกเท่านั้นปีเท่านี้เดือนให้ศึกไม่บวชแต่ว่าแม่ก็สาธุมุ้ยแม่ฉลาดก็รู้นี่เราก็รู้นะแม่ฉลาดก็รู้สาธุนะไอ้ลูกนะบวชแล้วนะไปบวชในบวชแล้วไปบวชในบวชแล้ว
ออกมานี่ผู้ไปบวชลูกทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งคนทั้งเต็มตลาดนี่เต็มหน้าโบสถ์อยู่นั่นน่ะจะศึกต่อหน้าคนแม่ก็ไม่ว่าแม่อยากเห็นผ้าเหลืองในเวลาบวชว่างั้นนะแล้วใครจะไปศึกได้หลวงก่อโหยดักเก่งนะเราที่รู้ว่าแม่นี่ฉลาดมากไปแล้วบวชก็เลยจนมากระทั่งบัดนี้แม่ก็เลยไม่ถามอยากศึกไหมไม่เคยมีจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่เคยถามอยากศึกไหมไม่เคยมีเราก็ไม่เคยพูดเรื่องศึกเรื่องหามิตรจะบอกแม่เท่านั้นล่ะเวลาจะออกแล้วนะออกแล้วที่นี่สั่งแม่ไว้ว่าเครื่องนุ่งห่มอะไรของเราที่เป็นของเราทั้งหมดนั้นให้แม่เสียสละให้ใครก็ได้นั่นถ้าหากมันไปไม่ได้มันจากศึกมาจะไปหาเปลือกไม้มานุ่งเราว่างั้นเลยเอาอย่างนั้นเลยก็ปล่อยเลยก็จะลืมไม่ซ้ำไปไหนละถ้าหากว่ามันยังจากศึกออกมาแล้วจะไปหาถากเปลือกไม้มานุ่งมันวะมันไม่เป็นท่าเอาเปลือกไม้ให้มันนุ่งพอดีแล้ววะมันก็ไม่เห็นหาปากเปลือกไม้ก็อยู่จนกระทั่งทุกวันทีนี้เวลาที่มันเป็นนั่นน่ะพ่อโยมแม่จับได้ตอนนอนแต่ไม่จับได้ในความรู้สึกของเราโยมแม่จับเอานิสัยนอกเวลานอนนี่คือวันไหนจะไปธุระแต่เช้านี่บอกแม่ปลุกแต่เช้าหน่อยนะมันพรุ่งนี้เช้าจะไปธุระอะไรแต่เช้าพอแม่ทราบแล้วเท่านั้นนะตายใจเลยนั่นนี่นอนมันถึงเวลาแม่มาปลูกเองเพราะฉะนั้นจึงไม่เคยมีที่ว่าลูกเองถ้าหลวงได้บอกแม่ให้ปลูกแล้วไม่มีคำว่าลูกเองส่วนพี่ชายเขาเนี่ยว่าบอกแม่ให้ปลูกนะแต่ถึงเวลาเขาบางทีแม่ก็ได้ปลูกบางทีไม่ได้ปลูกเขาไปเองแต่เรานี่ตายเลยนี่แหละพอจะเตรียมของไว้เดี๋ยวร้อยจะออกไปกับท่านพระครูไปมานั่งปั๊บนี่แม่จะบอกนะว่างั้นนะนี่แม่จะบอกนะว่าลูกคนนี้แม่ไม่ได้มีที่ต้องติไม่ว่าหน้าที่การงานอะไรแม่ยอมรับหมดเลยแต่การนอนนะลูกนะว่าเหมือนตายเลยเรียกว่าเหมือนตายเลยบอกกงเลยไม่มีที่จะลุกเองเลยนี่แหละแม่วิตกวิจารเวลาไปบวชแล้วพระท่านบิณฑบาตบ้านไหนเมืองใดกลับมาแล้วไปปลูกท่านบัวมาฉันทั้งหันยังนอนไม่ตื่นนี่อย่าให้แม่ได้ยินเลยนะแม่จะหัวมุดดินเลยนะว่าฝังลึกนะไม่ตอบเลยเฉยก็ไม่รู้ไม่ได้บอกให้แม่ฟังว่าความรู้สึกเป็นยังไงคือเราทอดทุละว่าถึงเวลาแม่ก็มาปลูกเองเพราะฉะนั้นเราจึงตายใจนอนอย่างนั้นเราไม่บอกนะเราก็เอานี่ไปปลูกเราจริงพอออกมาแล้วที่นี่แม่มันมาตามปลูกนั้นนะเราต้องเป็นตัวของเราเต็มตัวตั้งแต่นั้นนอนนี่ดีถึงเอาเวลาไหนได้หมดนี่ความเด็ดของจิตเป็นอย่างนั้นนะจะนอนเวลาไหนก็ตามจะลุกเวลาเท่านั้นได้ปึ๋งเลยไม่มีเคลื่อนเป็นอย่างนั้นตลอดมาการฝึกเจ้าของถึง18ปีอายุพรรษา18พรรษานอนแบบสะดุ้งผึ่งตลอดเลยนะตั้งแต่วันไปเข้านาคจนกระทั่งได้18พรรษานอนนี่จนเป็นนิสัยพอรู้สึกนี่มันจะดีเข้ามันผึ่งถ้ามีคนนอนอยู่ข้างๆนี่จะตื่นนอนนะคือเราตื่นนอนเนี่ยตื่นแบบนั้นนะเหมือนเนื้อตื่นในพรานผึ่งเลยผึ่งเลยเป็นนิสัยพอรู้สึกจะผึ่งเลยนี่เรามาฝึกใหม่ให้นอนธรรมดารู้ทิศใต้ทิศเหนือดูอะไรต่างๆนานาแล้วค่อยลุกขึ้นไปความเรียบร้อยตอนที่นอนแบบนี้ตื่นแบบนี้ก็ถูกต้องในขั้นนั้นว่างั้นนะสอนเจ้าของทีนี้เวลานี้ก็สมควรที่จะผ่อนผันสั้นยาวแล้วการตื่นนอนนี่ก็ให้รู้ทิศรู้ทางแล้วค่อยตื่นธรรมดาเรียบๆอย่าไปตื่นแบบปึ๋งปังบึ้งปังอย่างนั้นว่างั้นนะมันก็ยังไม่ได้นะพอรู้สึกมันผึ่งขึ้นแล้วนี่ฝึกกันซะจนพอมันได้แล้วทีนี้จนกระทั่งบ่ายห้าโมงยังจะไปบิณฑบาตตื่นนอนแล้วจะบิณฑบาตเลยมันเป็นอย่างนั้นนะปล่อยเลยที่นี่เนี่ยเป็นอย่างนั้นละกว่าจะได้นานอยู่นะกว่าจะได้ตื่นขึ้นธรรมดาได้โอ้โหแต่ก่อนดีดผึ่งถึงนี่เราฝึกอย่างนั้นนะว่างั้นจึงเห็นผ้าเห็นแล้วเกลากานี่ไม่ได้นะเพราะไม่เหมือนใครนี่การฝึกทำอย่างนั้นจริงๆเห็นแล้วยังเนี่ยมาอีกแล้วนะว้าอะไรที่ดีให้พอดนะที่ดีจะให้พอดให้พอดแล้วก็เลิกกันละโทษ